กี่องค์เนี่ยเป็นยังไงลงตามบุตรใจเขาบวมเป็นนานียังอ่ะก่อนนั้นนี่ก่อนนั้นเนี่ยก่อนนั้นมันไม่เจ็บบ้างเหรอเหรอความจริงมันน่าจะเป็นมาก่อนนะมันน่าจะเป็นมาก่อนมันไม่เป็นมาก่อนเดินขนาดนี้มันจะถึงก็เจ็บมันจะปวดสรุปแล้วช่างหัวมันไปสนใจกับของตายมากนะพระพุทธเจ้าท่านว่าของตายไม่มีอะไรสักอย่างในโลกที่ไม่ใช่ของตายของเราของเราของเราเราเอาของตายมาว่าเอาขี้มูขี้หมาเอามาเสกเป็นทองคำเอามาว่าเป็นทองคำว่าจนตายมันก็ขี้มูขี้หมาอยู่นั่นล่ะของตายของตายเอามาว่าเป็นของตนของตนว่าจนตายมันก็ของตายอยู่นั่นแหละมันจะเป็นของตนให้อย่างที่เจ้าของว่ามันเป็นไปไม่ได้เดินได้เดินไปเดินไม่ได้ไม่ต้องเดินหัวมันไม่หายใจแล้วก็แล้วไปดอกเดินมาทางไหนน้องตาหัวใจนั่งทางไหนอยู่ตรงไหนจากไหนจากถ้ำพอเจ็บถ้ำมาเนี่ยจากถ้ำมาไปโดยขวาขวาจากที่อยู่มาถึงสวนตะแก่นประมาณก็สักครึ่งกิโลจากสวนตะแก่นมานี่ปะมันก็ขวาครึ่งกิโลแต่หากว่าจากสวนตะแก่นเอามาเอามาไปมาทำขามหรอไม่ถึงเอามาทำใหญ่ไม่ถึงหรอมันนี่มันกว่าครึ่งกิโลจะไป
ประมาณสักกิโลครึ่งเด้อสุนทรเกณฑ์มหากำแพงกับคำห้วยนั้นไหนจะใกล้ที่สั่งสุนทรเกณฑ์ที่ก่อนกับบนบนไปหาเที่ยวหาเล่นอยู่กำเพียงไปลูกเบ็ดเกียงคือพิษออกกำแพงเลยค่อยลงไปก็ไปหาห้วยขึ้นหนึ่งกระสวนตะแก่นเราแต่ก่อนกระสวนห้องโยนนั่นแต่ก่อนปลูกกล้วยงามปลูกกล้วยปลูกอ้อยอ้อยก็หมดยังติดกล้วยดินมันดีมีถ้ำอยู่นะสวนตะแก่นถ้ำตรงถ้ำน้อยอยู่นั่นแหละล่อไปทางซ้ายมือเนี่ยมันถ้ำติดเตี้ยไม่ได้สร้างสวนอีหยังบ่ลงตาบุดใจบ่ได้เฮ็ดสวนอย่างใดบ่อ๋อสู้ลงตาสงวนไม่ได้เนาะลงตาสงวนมันมีทั้งสวนสารพัดเวลาตายแล้วใครไปใกล้มาอะไรหรอกลางคืนมาได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงไอ้ควายคุรถน้ำรถน้ำหมักหม่องรถน้ำใหม่หมักมีรถน้ำหมักผ้าเปรตไม่ชอบทำงานกลางคืนนี้ท่านจิกอยู่ไปหาภาวนาอยู่ไปพักที่ไหนมันติวเหรอไม่มีใครอยู่มันติวมีเวกดีทันตีจะไปนบันลักก็ดีแต่บันลักนี่ยังไม่ทันเห็นมันถึงยังไม่ได้ขึ้นไปแต่ตรงไหนก็ดีหมดดีเพราะมีโอกาสอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวตรงไหนก็ดีหมดบรรณารักษ์ถึงจะใกล้บ้านสักหน่อยแต่มันก็วิเวกเพราะมันอยู่ไหลข้ามฝากอีกภูหนึ่งภูต่ำภูน้อยแต่มันอยู่คนละฝากกับบ้านยังบันดาลบ้านโนนสมบูรณ์มันอยู่ด้านหมู่อยู่ด้านบ้านยังได้เห็นยังได้ยินมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งตาทั้งหูใจมันเร็วมันเร็ว
ไปในทางที่ที่จะคล้อยต่ำลงไปเหมือนกันนะแต่ดึงขึ้นดึงยากจะปล่อยให้มันสู่ที่ต่ำมันไหลไปเร็วใจที่มีทำเครื่องอบรมไม่พอต่ำอยู่ตรงไหนชอบไหลไปตรงนั้นแล้วก็ไหลไปเร็วด้วยจักสุสังวโรมีตาสำรวมให้ดีมีหูสำรวมให้ดีมีกายมีใจสำรวมให้ดีก็คือสำรวมให้ดีนั่นนะคือสิ่งเหล่านี้ในเมื่อมีการสัมผัสตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงใจเป็นผู้ที่รับรู้แล้วใจก็ไหลไปสู่เรื่องอารมณ์สิ่งที่สัมผัสนั้นจึงต้องสำรวมให้ดีอยู่คนเดียววิเวกดีจะว่าใครจะจะไปหาความวิเวกหรือหลีกเล่นไปอยู่ตรงไหนอันนี้สนับสนุนพระพุทธเจ้าสมัยปัญจวัคคีย์ห่มล้อมอยู่บำเพ็ญเพียรกล้าแค่ไหนเพียงไรก็ช่างยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเบญจวัคคีย์หนีจากพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าอยู่องค์เดียวอยู่ผู้เดียวมีโอกาสได้หลีกเล่นอย่างเต็มที่มีโอกาสได้ต่อสู้อย่างเต็มที่เพราะข้าศึกมันกุ้มรุมมาอย่างเต็มที่ก็มีการต่อสู้กันอย่างเต็มที่ความที่เรียกว่าเป็นนักสู้เอาชีวิตเอาชีวิตเข้าประกันเรียกว่าสู้ไม่ถอยคำว่าแพ้ไม่มีแพ้คือตายในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ชนะข้าศึกด้วยความเป็นนักต่อนักสู้นักสู้ปราบข้าศึกของพระพุทธเจ้าก็คือปราบข้าศึกที่มีอยู่ในใจไม่ได้กินกล้าในการที่จะไปปราบข้าศึกข้างนอกปราบข้าศึกข้างนอกก็คือแพ้เจ้าของเองแพ้เจ้าของเองแล้วจึงมุ่งในการที่จะไปปราบข้างนอก แพ้ความโลภ
แท้ของโกรธข้างนอกก็เป็นข้าศึกคนไม่ได้ใจเนื่องจากว่าทำให้มาขาดความโลภก็แพ้ความโลภคนไม่ได้ใจทำให้เกิดความโกรธก็แพ้ความโกรธ ในที่สุดมุ่งในการที่จะไปปราบข้าศึกข้างนอกชนะสักแค่ไหนเพียงไรก็ช่างคือเป็นคนแพ้ไม่ใช่คนชนะคนชนะคือชนะตนเองชนะข้าศึกคือกิเลสความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาทั้งหลายซึ่งเป็นข้าศึกใหญ่มีการย่ำยีมีการเหยียบย่ำจิตใจของสัตว์โลกมาตลอดกาลโดยไม่มีเวลาพักหรือไม่ปล่อยไม่เปิดโอกาสให้ได้พักผ่อนเหยียบย่ำทำลายย่ำยีมาตลอดกาลข้าศึกข้างนอกเขารบราคาฟันกันประเดี๋ยวประดาวก็เลิกข้าศึกคือกิเลสมันฆ่ามันฟันเลิกไม่เป็นในเมื่อยังเป็นข้าศึกยังเป็นกิเลสอยู่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไม่ต้องทำศึกอีกต่อไปเพราะข้าศึกไม่มีจะไปทำกับใครดังการทำข้าศึกการทำสงครามต่อสู้กับข้าศึกคือกิเลสต้องอาศัยสถานที่หลีกเว้นเรียกว่ากายวิเวกต้องอาศัยสถานที่หลีกเว้นคือจิตวิเวกอยู่ในสถานที่หลีกเว้นมีโอกาสเห็นหน้าเห็นตาการสึกชัดแต่หากว่าสถานที่วุ่นวายไม่สงบกิเลสมันขัดมันหลีกมันหลบอยู่กับความวุ่นวายนั้นไม่เห็นตัวมันมันหลบอยู่กับความวุ่นวายนั้นทั้งที่ความวุ่นวายนั้นมันเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาและมันก็สายความวุ่นวายนั้นน่ะเป็นสถานที่หลบไม่เห็นหน้าเห็นตาเห็นตัวเห็นตนพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้แสวงหาความวิเวกสถานที่วิเวกกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกอ
จิตวิเวกนั่งอยู่ก็เห็นจิตเดินอยู่ก็เห็นจิตอยู่ในนิยาบทใดๆก็เห็นจิตชัดกายวิเวกเดินยืนนั่งนอนเห็นกายเอาจิตอยู่กับกายเห็นกายชัดจิตวิเวกก็เห็นจิตชัดเห็นกายชัดเพราะใจแน่วแน่อยู่กับกายเห็นจิตชัดจิตแน่วแน่อยู่กับจิตได้เห็นจิตชัดอยู่เห็นกายชัดกายวิเวกเห็นจิตชัดจิตวิเวกอุปธิวิเวกคือเห็นจิตที่รู้จิตที่พ้นจากข้าศึกโดยประการทั้งปวงกายเวกจิตเวกอุปธิวิเวกอุปธิวิเวกนี้หมายถึงเห็นจิตชัดจิตที่พ้นจากข้าศึกด้วยประการทั้งปวงเมื่อวานมาซื้อนี่มีคนมาถามภาวนาเป็นอย่างนี้ภาวนาเป็นอย่างนี้เวลาเลิกจากภาวนาแล้วมันยังเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแสดงว่าจิตยังไม่ถอนจากความสงบใช่ไหมก็ตอบว่าใครจะไปรู้ด้วยวะจิตเป็นสมาธิเราก็ต้องรู้ว่าจิตเราเป็นสมาธิจิตเราไม่เป็นสมาธิเราก็รู้จิตว่าเราฟุ้งซ่านจิตเราสงบเราก็ต้องรู้ใครจะไปรู้จิตของเรายิ่งกว่าเราเป็นไปไม่ได้จิตถอนจากความสงบจิตยังไม่ถอนจากความสงบเห็นไหมเราก็ต้องรู้จะไปหาถอนคนอื่นเพื่อเอาคะแนนเสียงใช้ได้ที่ไหนคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นแล้วก็ไปยึดคำพูดของคนนั้นนี่การปฏิบัติธรรมไม่ใช่การสอบเพื่อเอาประกาศนียบัตรหรือเอาปริญญาบัตรประกาศนียบัตรปริญญาบัตรออกเองไม่ได้ต้องคนอื่นออกให้การปฏิบัติธรรมนี่คนอื่นออกให้ใช่ไม่ได้เป็นของปลอมต้องเป็นผู้ที่ออกเองจึงเป็นของแท้เรื่องของความวิเวกก็เช่นเดียวกันจิตของเราอยู่กับกายเดียวกับกายวิเวกแค่ไหนเพียงไรจิตของเราอยู่กับจิตเรียกว่าจิตวิเวกแค่ไหนเพียงไรอุปธิวิเวกจิตของเราเป็นหรือไม่แม้แต่จะไปกราบถามองค์พระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าก็ไม่พยากรณ์เพราะคำว่าปัจจตังปัจจตังมันก็ชัดอยู่แล้วคำว่าสันทิฏโกสันทิฏฐิโกก็ชัดอยู่แล้วผลของการปฏิบัติเป็นอย่างไรเราจะต้องรู้เห็นอยู่ทุกขณะแล้วจะไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะพยากรณ์เป็นไปไม่ได้หลวงตาสงวนก็อยู่ผู้เดียวกุยเวกกายวิเวกจิตวิเวกเกี่ยวข้องกับอะไรใจของเราก็ไปจดจ่อกับสิ่งเหล่านั้นจึงว่าต้องระวังถ้าไม่ระมัดไม่ระวังสิ่งเหล่านั้นเป็นอันตรายทั้งนั้นช่างแต่หากว่าไม่ระวังไม่ระวังใจไม่ระวังตัวสิ่งนั้นนั้นที่เกี่ยวข้องเป็นอันตรายเป็นข้าศึกเป็นเครื่องผูกเครื่องมัดใดทั้งนั้นเมื่อวานมีคนพูดมีความยินดีก็อะไรก็มีความสุขก็สิ่งที่มีความยินดีนั้นก็เลยพูดก็เลยพูดต่อให้เขานอนมันมีความยินดีครับกองมูดกองคูดมันก็มีความสุขอยู่ก็กองมูดกองคูดเหมือนกันนอนมันจะลุกลงไปในกองมูดโผล่ขึ้นมาในกองมูดมันก็มีความสุขในกองมูดกองขูดนั้นอะไรก็ช่างถ้าหากว่าใจของเราไปติดอยู่ก็เหมือนกับพอใจอยู่ในกองมูดกองขูดไม่ผิดอะไรก็นอนเหม็นทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ปลดปลื้มสอนให้สลัดให้หลุดไม่ให้มีอะไรมาโผล่มามัดไม่ให้เอาใจไม่ให้เอาใจไปติดไปข้องเอาใจไปติดไปข้องก็มันก็ยื่นคอให้เขาผูกไม่ยอมถอนตัวออกไม่ยอมถอนจิตถอนใจออกมันก็เหมือนกับนอนสนุกสนานอยู่ในกองหมู่กองโคตรไม่ผิดกันจึงว่ากายวิเวกจึงเป็นมรรคเป็นทางที่จะถึงความดับทุกข์ได้จริงจิตวิเวกจึงเป็นมรรคเป็นเส้นทางที่จะถึงจุดหมายปลายทาง
ความสิ้นไปแห่งทุกข์ได้จริงกายวิเวกจิตวิเวกเป็นเหตุแห่งอุปทิเวกอุปทิวิเวกได้จริงเอากายท่านว่าสมสำรวมช่วยเดินยืนนั่งนอนสำรวมอยู่ในกายของเราเองกายท่านว่าสี่ศอกสำรวมกายสำรวมใจก็มีเท่านี้การสำรวมนั่นล่ะเป็นการรักษากายให้สะอาดคือไม่ลงไปในโครนในตุ่มการสำรวมความสำรวมนั่นล่ะเป็นการรักษาจิตให้สะอาดไม่ปล่อยให้จิตเข้าไปคลุกคลีก็คำว่าโครนตุ่มการกระทำให้ยิ่งให้ยิ่งในจิตการกระทำให้ยิ่งในจิตนั่นเป็นการทำให้จิตนี่เข้าถึงความสะอาดยิ่งยิ่งขึ้นไปทางแห่งมรรคผลพระนิพพานไปทางอื่นไม่มีมีทางเดียวเท่านี้เข้ามาในกายในจิตของเราเท่านี้จะว่ามหาสติปัฏฐานจะว่าอะไรก็ช่างเถอะไม่ว่ามันก็เป็นจะว่าอิทธิบาทไม่ว่าก็เป็นฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาความพอใจพอใจในการที่จะเอาจิตอยู่กับกายอยู่กับจิตเอาใจอยู่กับกายมีความพยายามให้อยู่อย่างนี้ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาก็คือเพ่งอยู่ที่กายเพ่งอยู่ที่จิตพิจารณากายพิจารณาจิตเท่านี้ไม่ต้องพูดว่าอิทธิบาทก็เป็นโพธิปักขิยชัดปักขิยธรรมก็คือเอาใจของเราอยู่กับกายกับจิตเพ่งพิจารณากายเพ่งพิจารณาจิตให้รู้ชัดเห็นชัดตามความเป็นจริงเป็นโพธิปักขิยธรรมอย่างสมบูรณ์โพธิปักขิยธรรมอยู่กับข้อปฏิบัติไม่ใช่อยู่กับสูตรไม่ใช่อยู่กับหมวดกับหมู่ตุกะหมด4ปัญจะมีอะไรนะหมด5เนี่ยจะกะหมด6มันมาอยู่ที่นั่น
นั่นนั่นนั่นมันเป็นคำพูดบัญญัติออกไปจากนี่ทั้งนั้นเอาอันนั้นเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์มันไม่เป็นดอกจะเอาชื่อของยาไปแก้รู้หมอสมัยโลกยังไม่พัฒนาแค่ไหนเขาก็ยังไม่ทำกันมีแต่เอายามาแก้โรคตัวยามาแก้โรคทั้งนั้นเดี๋ยวใครจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนมั่นคงอยู่ในโพธิปักขิยธรรมคือกายและจิตอันนี้เป็นทางแห่งความสำเร็จมรรคผลทางอื่นไม่มีไปทางอื่นไม่มีเห็นทางอื่นพอใจทางอื่นมันก็เหมือนกันหนอนมันพอใจในกองหมูกองโคตรไม่ผิดตัดออกไปผู้ปฏิบัติอย่าทำเรามันหนอนเห็นอะไรติดเห็นอะไรติดเห็นอะไรติดนั่นน่ะหนอนดูหนอนแค่หนอนมันเป็นอย่างนั้นหมูโคตรมันก็ไม่ยกเว้นเห็นไหมล่ะมันยกเว้นหมดขูดไหมของปฏิกูลแค่ไหนเพียงไรมันก็ยังไม่ดีเดินก็ให้มันเป็นการเดินยังกลมเดินเพื่อฆ่ากิเลสอย่าเดินให้กิเลสมันฆ่านั่งก็นั่งเพื่อฆ่ากิเลสอย่าให้กิเลสมันฆ่าฆ่าตายแล้วมันก็จูงลากไปหามไปเท่านั้นฆ่าตายคือไม่มีสติปล่อยไปตามสิ่งที่กิเลสมันหามาล่อมาฉุดมาลากเอาอันนั้นมาเอาอันนั้นมาล่ออันนั้นมาฆ่าในที่สุดมันก็ลากไปกิเลสมันสารพัดรูปแบบความคิดว่าเจ้าของเก่งบางทีมันอันนี้มันกิเลสมันก็มาแบบนี้คิดว่าเจ้าของให้เป็นอันกิเลสมันก็มาแบบนี้ไม่เป็นไม่สนใจอะไรไม่เป็นเก่งจะต้องทำแสดงให้ว่าจะของเก่งเรื่องสกปรกทั้งนั้นมัชฌิมามัชฌิมามัชฌิมางดงามที่สุด